ยอดวิวเกือบล้านดาวมยุรีไปทำอะไรมาเปิดหน้าสดคนแห่ให้กำลังใจยอดวิวเกือบล้านดาวมยุรีไปทำอะไรมาเปิดหน้าสดคนแห่ให้กำลังใจเจ้าตัวชมหมอเก่งมากไม่เจ็บขอให้ติดตามต่อไปว่าน่าจะเป็นอย่างไรวันที่2เมษายน2566โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปวิดีโอของคลินิกความงามแห่งหนึ่งที่เผยแพร่คลิปวิดีโอดาวมยุรีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังผ่านติ๊กต็อกโดยระบุว่าอัปเดตดึงหน้าคุณดาวมยุรีหลังดึงไป3วันคุณดาวชอบมากชมคุณหมอไม่หยุดโดยดาวมยุรีพูดผ่านคลิปวิดีโอดังกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ครบ3วันที่ผ่าตัดวันนี้มาถอดผ้ารัดหน้าออกแล้วก็ทำความสะอาดแผลยอมรับว่าไม่เจ็บผ่าตัดที่นี่คุณหมอเก่งมากอีกหนึ่งเดือนเราจะมาเจอกันใหม่มาติดตามความเคลื่อนไหวว่าหน้าดาวจะเรียวขึ้นกระชับขึ้นไหมตอนนี้ก็กระชับแต่อาจจะยังบวมอยู่ฝากทุกคนติดตามด้วยหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปขณะนี้มีคนเข้าชมแล้ว800,000กว่าครั้งโดยส่วนใหญ่เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากและขอให้สวยเหมือนเดิมโมอามีนารับร้องไห้3วัน3คืนเพราะคำพูดพิธีกรที่คนสนิทรักเคารพถึงเสียใจมากโมอามีนารับร้องไห้3วัน3คืนเพราะคำพูดพิธีกรรุ่นพี่คนสนิทรักและเคารพมากถึงเสียใจมากเผยยังไม่เคลียร์ใจเพราะอีกฝ่ายตัดสินไปแล้วแต่ยังเคารพเหมือนเดิมเป็นอีกหนึ่งนางร้ายสาวสวยสุดสตรองสำหรับโมอามีนาพินิจแต่ก็ยังมีเรื่องราวบางอย่างที่เจ้าตัวยอมรับว่าเสียใจมากถึงขั้นร้องไห้หนัก3วัน3คืนเพราะคำพูดพิธีกรชื่อดังที่ตนสนิทสนมรักและเคารพมากทำให้เสียใจมากจากกรณีกระแสดราม่าที่โมได้นำเรื่องอาการป่วยของนักแสดงรุ่นพี่อ่อมอักขพันธ์ออกมาเผยแพร่จนเป็นข่าวใหญ่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมรวมทั้งพิธีกรคนดังกล่าวที่ออกมาเตือนด้วยจนเป็นเหตุให้ทัวร์มาลงที่ตนเน็กสเตย์ล่าสุดมีโอกาสเจอโมอามีนาที่มาร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่งแอนนาพรีเซนต์มีไว้ปาร์ตี้ที่อีสานลำเพลินเต่าปูนได้ให้สัมภาษณ์ถึงฟีดแบคหลังกระแสดราม่าผ่านพ้นไปแล้วความสัมพันธ์กับพิธีกรรุ่นที่คนสนิทในวงการนั้นเป็นอย่างไรเคลียร์ใจกันแล้วหรือยังโดยโมอามีนาเผยว่าหนูจะไม่พาดพิงใครเนอะแต่หนูแค่รู้อยู่แล้วว่าหนูทำอะไรลงไปรู้ตัวเราว่าเราโอเคดีกับที่เราแค่นั้นก็พอแล้วค่ะส่วนคนอื่นใครจะคิดยังไงโมว่าก็เป็นความคิดเห็นของเขาแต่โมรู้อยู่แล้วว่าโมทำอะไรลงไปบ้างโมรู้เจตนาและความรู้สึกของตัวเองดีคนมองเราในด้านลบเราเสพสื่อตรงนั้นไหมดูนะคะแต่ก็เข้าใจโลกโซเชียลเข้าใจสังคมดีไม่ได้ว่าอะไรใครเลยกระทบจิตใจเราขนาดไหนหนูก็พยายามเข้มแข็งแหละหนูไม่สามารถอธิบายให้คนเป็นล้านเข้าใจได้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะเธออันนี้ฉันเปล่านะก็ไม่เป็นไรสักพักเขาก็คงเลิกสนใจจุดๆนี้ไปเองแต่เข้าใจทุกคนค่ะไม่ได้ว่าใครจริงไหมว่าเขาว่าเราร้องไห้3วัน3คืนเลยหัวเราะเอามาจากไหนก็ร้องค่ะเสียใจแต่เราก็เข้าใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่น่าจะรู้อะไรแบบนี้ค่ะหนูไม่ได้อยากมาย้อนประเด็นหรือไม่ได้อยากมาแก้ตัวหรือต้องแถลงอะไรก็ไม่เป็นไรปล่อยให้เรื่องมันเงียบๆไปก็ได้หนูรู้ดีว่าทำอะไรลงไปบ้างหลายคนเป็นห่วงความรู้สึกเราโมถึงเข้มแข็งขึ้นเพราะโมรู้ว่ามันไม่มีอะไรระหว่างเรากับเขาเราเข้าใจกันดีที่เขาโอเคก็จบแล้วแต่คนอื่นก็เข้าใจว่าไม่เป็นไรไม่ได้โกรธใครเลยนะคะแต่เสียใจจริงๆเพราะหนูว่าทุกคนก็น่าจะรู้นิสัยหนูอยู่แล้ว
และหนูก็ไม่ได้เป็นคนโกหกอะไรแต่ก็เข้าใจในคอมเมนต์หลายๆคนค่ะพิธีกรคนดังก็ออกมาพูดถึงเราเรื่องนี้เป็นเหตุผลที่ร้องไห้3วัน3คืนยิ้มเรารักเขาและเราเคารพเขาจริงๆเราเลยร้องไห้ได้พูดคุยกับเขาไหมเสียใจได้คนเดียวยิ้มโมถึงบอกว่าจริงๆคอมเมนต์ไม่ได้กระทบกับโมมันแค่บางส่วนก็รักและเคารพจริงๆค่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรหนูไม่ได้ห้ามความคิดใครอยู่แล้วทำไมเราไม่อธิบายให้เขาฟังเขาได้ตัดสินหนูไปแล้วว่าหนูเป็นยังไงหนูก็เลยไม่เป็นไรเพราะหนูก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรและหนูก็ไม่ได้คิดร้ายกับใครไม่เคยมีเจตนาไม่ดีกับใครด้วยปัจจุบันก็ยังรักและเคารพเขาอยู่ใช่ไหมรักค่ะรักถึงเสียใจเคารพมากถึงร้องไห้หัวเราะเราก็กลายเป็นเจ้าแม่สายมูบินไปมูถึงเชียงใหม่ใช่ค่ะยิ้มอันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าเป็นคนไหว้พระทำบุญสวดมนต์อยู่แล้วแต่เรานับถือมากจริงๆสำหรับที่เชียงใหม่ไปมูแล้วได้อะไรกลับมาเพราะเห็นว่าปังมากจริงๆโมทำมาหลายปีนะคะแต่ไม่เคยบนไม่เคยขอไม่เคยจิ้งว่าจะต้องเป็นงานนี้ว่าฉันจะต้องได้ทุกครั้งเลยโมจะคิดว่าอะไรที่เป็นของเราก็จะเป็นของเราแต่อะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเราปล่อยวางได้แต่เห็นว่าปีนี้ได้ละคร 5-6 เรื่องเลยปีนี้เป็นปีที่ละครเต็มที่เลยค่ะจะทำทุกเรื่องให้ออกมาดีที่สุดทั้ง5เรื่องค่ะโทนี่แจ้งงดจัดแคร์ทอล์กเจอกันอีกทีแบบจัดเต็มหลังเลือกตั้งวันที่16พฤษภาคมโทนี่แจ้งงดจัดแคร์ทอล์กเจอกันอีกหลังเลือกใต้งอวันที่16พฤษภาคมนี้แบบจัดเต็มชี้ช่วงนี้หวั่นถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ขอคนไทยหลุดทุกข์ด้วยการเลือกให้ขาดวันที่2เมษายน2566รายการแคร์ทอล์กกับพี่โทนี่ซึ่งเป็นรายการที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะมาพูดผ่านรายการสดเป็นที่ฮือฮาตลอด54ครั้งได้ของดะจัดไปเจอกันอีกครั้งวันที่16พฤษภาคมนี้โดยทางเพจแคร์คิดเคลื่อนไทยเขียนข้อความว่ารายการแคร์ทอล์กกับพี่โทนี่หนึ่งในรายการให้ความรู้และเสนอทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาให้สังคมไทยของกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดกว่า54ครั้งที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งซึ่งมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นมากขึ้นทำให้รายการแคร์ทอล์กกับพี่โทนี่ถูกจับตาจากหลายกลุ่มคนหลายกลุ่มการเมืองด้วยหลายวัตถุประสงค์กลุ่มแคร์ในฐานะติ้งแทงไม่ปรารถนาให้รายการแคร์ทอล์กกับพี่โทนี่ในฐานะรายการให้ความรู้ถูกนำไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์หลักของรายการดังนั้นกลุ่มแคร์จึงของดรายการแคร์ทอล์กกับพี่โทนี่ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้และเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งแบบจัดเต็มหลังการเลือกตั้งในวันที่16พฤษภาคม2566ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้จับจ้องไปที่การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านจับจ้องไปที่โอกาสครั้งสำคัญที่เราจะได้ร่วมกันกำหนดอนาคตของพวกเรากลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยทุกคนจะใช้วาระโอกาสอันสำคัญนี้ในการร่วมกันพาเพื่อนร่วมชาติออกจากหลุมดำแห่งความทนทุกข์และร่วมกันเดินทางสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จด้วยการเลือกให้ชนะขาดเพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืนความเป็นปกติสุขคืนประชาธิปไตยให้แก่สังคมไทยเพื่ออนาคตของลูกหลานและอนาคตของพวกเราทุกคน